รรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่80เรียนวิปัสสนากรรมฐานเมื่อพระเจริญกลับมาถึงวัดพรหมบุรีสมภารช่อได้บอกให้ทราบเรื่องที่สมเด็จพระพุทธาจารย์สังฆมนตรีว่าการปกครองทั่วราชอาณาจักรมีหนังสือแจ้งมายังเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดให้ส่งพระที่จะเป็นอุปัชฌาย์ในอนาคตไปเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานที่วัดมหาธาตุเมื่อไปเป็นอุปัชฌาย์จะได้สอนกรรมฐานให้ลูกศิษย์ได้นอกจากนี้ยังออกระเบียบเฉพาะกิจไว้ว่าภิกษุรูปใดมิได้ผ่านการอบรมวิปัสสนากรรมฐานจะไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอุปัชฌาย์เพราะขาดคุณสมบัติของการเป็นวิปัสสนาจารย์เป็นโอกาสดีของเธอแล้วที่จะได้ไปศึกษาหาความรู้เพื่อจะได้เป็นอุปัชฌาย์ต่อไปในโอกาสหน้าสมภารช่อบอกพระเจริญแต่อายุพรรษาผมยังน้อยนี่ครับหลวงพ่อแค่ 5 พรรษาจะเป็นอุปัชฌาย์ได้ยังไงพระหนุ่มติงเพราะการเป็นอุปัชฌาย์ได้นั้นจะต้องบวชติดต่อกันไม่น้อยกว่า10พรรษาก็ไปเรียนมาเสียก่อนพออายุพรรษาครบเขาก็จะได้พิจารณาแต่งตั้งเธอเพราะมีคุณสมบัติครบถ้วนหลวงพ่อช่ออธิบายทำไมหลวงพ่อไม่ส่งรูปที่พรรษาแก่กว่าผมไปล่ะครับผมเกรงว่าจะเป็นการข้ามหน้าข้ามตาพระเจริญแนะนำไม่มีใครเหมาะสมเท่าเธอพวกนั้นน่ะหรือมีแต่ประเภทกินแล้วก็นอนแถมตดกันพูดปาดลั่นกุฏิขืนส่งไปก็ขายหน้าเขาเปล่าๆหลวงพ่อช่อบ่นจนคนฟังมองเห็นภาพกระนั้นก็แก้แทนเพื่อนร่วมอารามว่าไม่เป็นอย่างนั้นทั้งหมดหรอกครับหลวงพ่อที่ดีๆก็ยังมีอยู่หลายรูปหลวงพ่อน่าจะให้เขาไปก่อนเอาเธอส่งเธอไปก่อนนั่นแหละดีแล้วรูปอื่นๆค่อยว่ากันทีหลังถือว่าเป็นคำสั่งของสมภารห้ามคัดค้านหลวงพ่อช่อใช้วิธีเผด็จการไปอยู่นานไหมครับแล้วจะเดินทางเมื่อไรพระหนุ่มถามเมื่อเห็นว่าไม่มีทางหลีกเลี่ยงเห็นว่า6เดือนออกเดินทางมารืนนี้เรือพงประจักษ์ออกจากท่าเวลาตีห้าตรงเธอไปเตรียมตัวได้แล้วคงมีเวลาไปล่ำลาโยมยายของเธอหรอกนะท่านรู้ว่าพระหนุ่มผูกพันกับโยมยายมากพระเจริญนึกถึงคำพูดของหลวงพ่อในป่าที่ว่าท่านจะได้พบกับอาจารย์ในอีก7วันข้างหน้าหรือจะเป็นโอกาสดีของเราที่จะได้พบอาจารย์สอนสติปัฏฐาน4อย่างที่หลวงพ่อในป่าท่านบอกซ่อนความปิติยินดีไว้แล้วถามหลวงพ่อช่อว่าวัดมหาธาตุอยู่ที่ไหนผมยังไม่รู้เลยอยู่ฝั่งบางกอกหรือฝั่งธนบุรีครับอยู่ฝั่งบางกอกก่อนถึงท่าเตียนเห็นว่าอยู่ใกล้ๆกับท่าพระจันทร์นั่นแหละถ้าอย่างนั้นผมนึกออกแล้วอยู่ติดกับท้องสนามหลวงนั่นเองผมเคยผ่านบ่อยๆแต่ไม่เคยเข้าไปเป็นวัดใหญ่มากครับหลวงพ่อแล้วผมจะไปอยู่กับใครล่ะภิกษุวัยเบญจเพสยังไม่หายกังวลในหนังสือเขาให้ไปที่คณะ5อย่าห่วงเรื่องนั้นเลยฉันคิดว่าคงไม่มีปัญหาหรอกขอให้เธอเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้พร้อมก็แล้วกันหลวงพ่อส่งผมไปคนเดียวหรือครับผมอยากได้เพื่อนสักคนงั้นก็เอาเนนทองดีไปเป็นเพื่อนแล้วกันจะได้เอาไว้ใช้สอยทางโน้นคงไม่ว่าอะไรสมภารช่ออนุญาตเนนทองดีที่พูดติดอ่างหรือครับคนนั้นแหละแต่ถึงแกจะพูดไม่คล่องก็ทำงานคล่องนะหรือจะเปลี่ยนเป็นเนนทรงกรดรายนี้พูดคล่องแต่งานไม่ค่อยคล่องสักเท่าไรจะเอาไหมล่ะผมคิดว่าเอาเนนทองดีไปดีกว่าเนนทรงกรดฉลาดยังกับกรดผมกลัวจะตามแกไม่ทันนั่นสิทั้งฉลาดทั้งกระล่อนฉันว่าจะไปทำให้เธอปวดหัวเสียมากกว่าสมภารช่อเห็นด้วยแล้วจึงสั่งอีกว่าไปบอกเนนทองดีให้รู้ตัวเสียก่อนจะได้มีเวลาไปล่ำลาญาติโยมบอกว่าฉันอนุญาตแล้วพระหนุ่มจึงกราบสมภาร3ครั้งแล้วเดินกลับกุฏิที่พัก
เก็บเครื่องอัฐบริขารเข้าที่ทำความสะอาดกุฏิเสร็จแล้วจึงส่งน้ำและครองผ้าอย่างเรียบร้อยตั้งใจว่าจะไปบอกข่าวแก่สามเณรทองดีซึ่งอยู่กุฏิถัดจากท่านไปสองหลังเมื่อไปถึงสามเณรวัย13ก็ทักขึ้นก่อนหลวงพี่กลับมาตั้งแต่เมื่อไรสักพักใหญ่ๆนี่เองพอไปกราบสมภารท่านก็บอกว่าจะส่งหลวงพี่ไปเข้าอบรมกรรมฐานที่บางกอกได้พักแค่2คืนมรืนก็ต้องเดินทางอีกแล้วพระหนุ่มบ่นไกลๆที่บางกอกหรืออวัดอะไรครับวัดมหาธาตุหลวงพี่จะมาชวนเนนไปอยู่ด้วยไปอยู่บางกอกด้วยกันนะสามเณรทองดียังไม่เคยไปบางกอกและใฝ่ฝันว่าวันหนึ่งจะได้ไปครั้นได้ยินที่พระเจริญพูดก็ดีใจเป็นล้นพ้นจริงจริงหรือผมไม่ได้ฝันไปนะครับก็จริงนะสิอะไรจะฝันกลางวันแสกๆตกลงไปกับหลวงพี่นะสมภารท่านอนุญาตแล้วเนนทองดีดีใจเหมือนได้แก้วสมแล้วความหวังที่ตั้งไว้ว่าวันหนึ่งตัวฉันนั้นจักไปเยือนบางกอกให้ได้แม้เพียงครั้งรีบบอกพระหนุ่มว่าผมจะไปรับใช้หลวงพี่นะครับขอบใจมากเป็นอันว่าตกลงตามนี้นะมารื่นเรือออกเวลา 5:00 ตรงออกจากวัด 4:00 ก็ทันถมเถไปจัดการลาญาติโยมเสียให้เรียบร้อยสั่งเสร็จจึงเดินทางไปตลาดปากบางเพื่อไปส่งข่าวโยมยายและโยมพ่อโยมแม่ท่านจะไปอยู่ต่างถิ่นต่างที่ก็ขอให้รักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีจะพูดจะทำอะไรก็ขอให้ตรึกตรองให้รอบคอบเสียก่อนแล้วค่อยพูดค่อยทำอย่าลืมว่าท่านเป็นพระต้องสำรวมให้มากกว่าคฤหัสถ์โยมยายเทศนอกธรรมาสน์เช่นทุกครั้งที่ท่านมาล่ำลาแม้จะเทศซ้ำๆซากๆหากพระหนุ่มกลับฟังไม่รู้เบื่อผิดกับตอนเป็นเด็กที่ท่านรู้สึกรำคาญนักเมื่อถูกสอนบัดนี้ท่านระลึกเสมอว่าที่เป็นผู้เป็นคนมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะมีโยมยายคอยอบรมสั่งสอนกระนั้นก็อดเย้ามิได้ว่าเทศเรื่องใหม่ๆบ้างสิโยมยายเรื่องนี้ฟังมาหลายรอบแล้วคนอายุ93หยุดคิดนิดนึงแล้วจึงตอบว่าตกลงเรื่องใหม่ก็ใหม่รับรองว่าการนี้ท่านยังไม่เคยฟังมาก่อนแน่ตั้งใจฟังนะโยมจะสอนวิธีคบคนและปฏิบัติต่อคนประเภทต่างๆคนบ้าอย่าถือคนดื้ออย่าสอนคนจรอย่าคบคนประจบอย่ารักคนทักอย่านิ่งคนจริงอย่านายคนอายอย่าล้อคนมาง้อขอโทษอย่าไปโกรธเคืองเขาจำได้หรือเปล่าไหนลองว่าให้โยมฟังสิพระหลานชายว่าได้ไม่ผิดแม้ตัวเดียวจนโยมยายออกปากชมความจำท่านดีเหลือเกินต่อไปท่านจะกลายเป็นนักเทศที่มีชื่อเสียงหากโยมไม่ตายเสียก่อนคงจะได้เห็นว่าเป็นอย่างที่โยมยายทำนายไว้หรือไม่พระหลานชายจึงย้ำว่าโยมยายก็อย่าเพิ่งตายสิจ๊ะอยู่ต่อไปนานๆให้ลูกหลานได้ชื่นใจโยมก็ตั้งใจว่าจะอยู่ต่อไปจนกว่าจะตายนั่นแหละคนอายุ93ปีพูดหน้าตาเฉยดีแล้วโยมยายขอให้สมความตั้งใจนะอาตมาจะบอกเคล็ดลับให้ว่าทำยังไงถึงจะไม่ตายทำยังไงล่ะท่านคนอายุ93อยากรู้ง่ายนิดเดียวก็กินข้าวเข้าไว้กับหายใจเข้าไว้ทำได้สองอย่างนี้รับรองไม่ตายเวลาอาตมาไปเยี่ยมศพเปิดฝาโลงดูเห็นนอนนิ่งไม่หายใจข้าวปลาก็ไม่ยอมกินอาตมาพูดด้วยก็ไม่ยอมพูดพูดว่ายังไงล่ะโยมยายถามอย่างนึกสนุกอาตมาก็ว่าโธ่เอ้ยโยมไม่น่าเลยบอกแล้วว่าให้หายใจเข้าไว้กับกินข้าวเข้าไว้ก็ไม่เชื่อเลยต้องมานอนในโลงอย่างนี้ท่านพูดเสียงสูงเสียงต่ำจนคนฟังอดขำเสียมิได้นางสาวจำแลงไปก้งจากนอกบ้านมาครั้นเห็นพระน้องชายนั่งอยู่จึงทักทายว่าไงล่ะท่านเมื่อไรจะสึกกลิ่นเหล้าโชยมากับคำถามพระเจริญจึงตอบว่าคงไม่สึกหรอกประเดี๋ยวจะต้องเมาเช้าเมาเย็นเหมือนคนบางคนแต่มันมีความสุขนะท่าน
ยังไงยังไงก็ดีกว่าบวชเป็นพระแหละข้าวเย็นก็กินไม่ได้เหล้าก็กินไม่ได้อึดอัดตายเลยอยู่อย่างนี้ดีกว่ามีความสุขกว่าเยอะความสุขของคนชั่วแต่เป็นความทุกข์ของคนดีคนอายุ93พูดลอยๆชั่วหรือดีมันก็ต้องตายทุกคนแหละยายไหนๆก็ต้องตายก็ควรจะหาความสุขเข้าไว้ก่อนจริงไหมหล่อนถามพระน้องชายอาจจะจริงของโยมแต่ไม่จริงของอาตมาพระเจริญตอบท่านมาเยี่ยมโยมยายทีไรเป็นได้เห็นพี่สาวอยู่ในสภาพเมาไม้ไม่ได้เรื่องทีนั้นไม่ผิดกับโยมป้าเหลียนเลยสักนิดท่านอย่าไปถือนางจำแรงมันเลยคนบ้าอย่าถือคนดื้ออย่าสอนคนเมาก็ไม่ผิดกับคนบ้านางคนนี้มันทั้งบ้าทั้งดื้อขืนสอนไปก็ไร้ประโยชน์อาตมาจะเชื่อโยมยายอ้อโยมพ่อกับโยมแม่กลับมาพอดีทิดพองกับแม่จวนเห็นพระลูกชายก็เข้ามากราบพระหนุ่มถามโยมบิดาและโยมมารดาว่าโยมพ่อกับโยมแม่ไปไหนมาหรือพาโยมแม่เข้าไปหาหมอที่สุขศาลาท่านมานานแล้วหรือครับทิดพองถามพักใหญ่ๆแล้วโยมแม่ป่วยเป็นอะไรจ๊ะถามอย่างเป็นห่วงก็ปวดหัวตัวร้อนตามปกตินั่นแหละจ้าโยมเป็นคนมีกรรมเบียดเบียนชีวิตสัตว์มามากเลยต้องมาเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่อย่างนี้พระเจริญนึกถึงตอนที่ท่านเป็นเด็กโยมมารดาของท่านมีลูกถึง10คนต้องฆ่าปูปลาเป็ดไก่เลี้ยงลูกๆหากไม่ทำก็จะไม่มีอะไรให้ลูกกินกว่าลูกจะโตโยมมารดาจึงเบียดเบียนชีวิตสัตว์มาต่อมากต่อมากท่านเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างกรรมดำกับกรรมขาวการที่โยมมารดากลายเป็นคนขี้โรคก็เพราะกรรมดำโยมยายอายุยืนสุขภาพแข็งแรงเพราะกรรมขาวนี่กระมังพระพุทธองค์จึงตรัสสอนเวไนยศาสตร์ว่ากรรมดำมีวิบากดำกรรมขาวมีวิบากขาวอาตมาจะมาลาโยมพ่อกับโยมแม่ไปเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานที่บางกอกท่านบอกโยมบิดาและโยมมารดาดีครับโยมขออนุโมทนาเมื่อท่านตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะถือเพศบรรพชิตตลอดไปก็ต้องศึกษาหาความรู้ในทางธรรมให้ถึงที่สุดคนเราก็เท่านี้แหละครับท่านเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็ต้องเกิดอีกหากกรรมยังไม่สิ้นชีวิตคฤหัสถ์ยากที่จะทำให้สิ้นกรรมได้เพราะต้องทำมาหาเลี้ยงชีพบรรพชิตมีโอกาสมากกว่าในอันที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อความสิ้นกรรมโยมว่าท่านเดินมาถูกทางแล้วแต่คนบางคนก็มีกรรมนะครับท่านเกิดมาในครอบครัวที่ดีแต่ทำตัวให้เลวเขาเรียกว่าพวกมาสว่างแต่ไปมืดทิดพองตั้งใจประชดลูกสาวคนเล็กผู้ซึ่งกลายเป็นคนขี้เหล้าเมายาตั้งแต่ยังสาวข้าว่านางคนนี้มันน่าจะไปเกิดเป็นลูกนางเหลียนมากกว่าจะได้สมน้ำสมเนื้อกันหน่อยแม่ยายพูดกับลูกเขยผมก็ว่าอย่างนั้นแหละไม่น่าจะมาเกิดเป็นลูกผมกับแม่จวนเลยเสียชื่อเสียงวงตระกูลหมดทิดพองเห็นด้วยกับแม่ยายสนุกจริงนะสุมหัวกันด่าแค่อยู่คนเดียวประเดี๋ยวแม่ได้เมาอาละวาดไม่รู้ว่าพระว่าโยมหรอกนางสาวจำแรงขู่ก็ลองดูสิข้าจะได้เอาตะพดเพ่นกบาลเองให้เลือดชั่วมันออกมาเสียบ้างทิดพองไม่ยอมแพ้ลูกสาวเห็นท่าทางเอาจริงของบิดานางสาวจำแรงก็นึกกลัวแม้หล่อนจะโตเป็นสาวอายุเกือบ30ก็ยังถูกบิดาตีด้วยไม้ตะพดอยู่บ่อยๆตอนเจ็บหล่อนก็คิดว่าจะเลิกเหล้าครั้นพอหายเจ็บมันก็เปรี้ยวปากอยากดื่มอีกแล้วก็มีอันต้องพ่ายแพ้ใจตัวเองอยู่ร่ำไปอย่าไปตีเขาเลยโยมพ่อคนอย่างนี้ขืนตีก็ตายเปล่าๆปล่อยเขาไปตามกรรมเถอะพระเจริญห้ามโยมบิดาโยมก็พยายามแล้วนะท่านแต่บางครั้งมันก็เหลืออดจริงๆไม่รู้เวรกรรมอะไรถึงได้มามีลูกพาเราพาก้อยอย่างนางคนนี้ทิดพองยังไม่หายโกรธนางสาวจำแรงจึงลุกขึ้นเดินสะบัดสะบัดออกไปกระนั้นก็กวนโทสะบิดาด้วยการพูดยอกย้อนว่าถามตัวเองดูสิก็ทำให้ข้าเกิดมาทำไมล่ะยังกับข้าอยากเกิดมาเป็นลูกพ่อนักนี่ท่านฟังมันสินางคนนี้สงสัยจะไม่พ้นนรกคนเป็นพ่อพูดโกรธๆอย่าไปถือสาเข้าเลยโยมทำให้ใจเศร้าหมองเปล่าๆเอาละอาตมาเห็นจะต้องกลับเสียที
จนเวลาทำวัดเย็นแล้วเรือพงประจักษ์ใช้เวลาวิ่ง12ชั่วโมงจึงถึงบางกอกพระเจริญกับสัมมาเนนทองดีขึ้นจากเรือที่ท่าพระจันทร์แล้วจึงพากันเดินไปยังคณะ5วัดมหาธาตุมีพระจากต่างจังหวัดหลายรูปเดินทางมาเข้ารับการอบรมพระที่เป็นเจ้าหน้าที่ต้อนรับขับสู้อย่างดีและได้จัดให้พระเจริญพักห้องเดียวกับสัมมาเนนทองดีเนื่องจากห้องมีจำกัดท่านเดินทางมาเหนื่อยๆขอให้พักผ่อนตามสบายคืนนึงก่อนพรุ่งนี้หลังจากทำวัดเช้าแล้วจะได้ทำพิธีขอกรรมฐานพอดีท่านเจ้าคุณอาจารย์ท่านไม่อยู่ไปสอนกรรมฐานที่คุกบางขวางกว่าจะกลับก็ดึกอาจารย์แพงซึ่งมีหน้าที่ต้อนรับและเป็นครูช่วยสอนกรรมฐานประจำคณะ5บอกพระภิกษุที่เพิ่งมาถึงวันนี้มากันประมาณ 5-6 รูปเจ้าคุณอาจารย์ท่านชื่ออะไรครับพระเจริญถามรู้สึกสะดุดหูตั้งแต่ได้ยินครั้งแรกเดิมท่านชื่อพระมหาโชดกเพิ่งได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระอุดมวิชาญาณเมื่อเร็วๆนี้ท่านเป็นเจ้าคณะ5และเป็นวิปัสสนาจารย์ที่ชำนาญทั้งด้านปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทในประเทศไทยไม่มีใครเทียบเทียมท่านได้ฟังอาจารย์แพงพรรณนาคุณสมบัติของท่านเจ้าคุณอาจารย์แล้วพระเจริญค่อนข้างแน่ใจว่าจะต้องเป็นบุคคลที่หลวงพ่อในป่าบอกว่าจะเป็นอาจารย์ของท่านพระหนุ่มนึกถึงถ้อยคำของพระในป่าที่ว่าท่านจะได้พบอาจารย์ในอีก7วันข้างหน้าจากวันนั้นถึงวันพรุ่งนี้ก็จะครบ7วันพอดี